ช่วงคู่ครัวกับหัวม้าลายวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาแนะนำคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยกับเมนูที่มีชื่อว่าขนมปังจี่ไส้ถั่วค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและวานิลาผงลงในอ่างผสมเติมนมข้นจืดนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตีส่วนผสมด้วยหัวตีรูปตะขอนานประมาณ 15-30 นาทีจนส่วนผสมมีเนื้อเนียนจากนั้นตัดแป้งออกเป็นก้อนให้ได้ลูกละ50กรัมแล้วคลึงให้เป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราก็ปั้นไส้ถั่วให้เป็นก้อนกลมแล้วกดให้แบนวางไข่เค็มพุทราจีนแปะกล้วยและปั้นให้เป็นก้อนกลมเช่นเดียวกันนำแป้งที่ตัดเป็นก้อนมารีดให้เป็นแผ่นวางไส้ที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มให้มิดกดขนมปังให้แบนพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพาสต้าหัวม้าลายพอน้ำมันร้อนให้วางขนมปังที่ผักเตรียมไว้จี่ด้วยไฟปานกลางจนสุกทั่วดีซึ่งกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพาสต้าหัวม้าลายนี้เสริมด้วยแผ่นกระจายความร้อนจึงทำให้อาหารของเราสุกทั่วถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยล่ะค่ะเสร็จแล้วล่ะค่ะขนมปังจี่ไส้ถั่วน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม